ไซเฮดหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นใน1ชั้นปีประกอบด้วย Student Book 1เล่มและ Workbook อีก1เล่มค่ะ SciAhead ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้คุณภาพสูงทั้งผู้เรียนและผู้สอนหลักสูตรจาก Cambridge ประเทศอังกฤษค่ะเรามาพูดถึงจุดเด่นของ SciAhead กันนะคะเราใช้หลักสูตรแบบ Cambridge ค่ะมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบันใช้ภาพจริงตัวอย่างจริงค่ะทันสมัยด้วยอินโฟกราฟิกและ AR เทคโนโลยีเรามาดูเนื้อหาข้างในกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ Student Book นะคะเราใช้ภาพประกอบจริงค่ะเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนค่ะในหน้าเปิดของทุกบททุกแชปเตอร์นะคะจะเป็นภาพจริงและยังมีคำถามค่ะที่จะนำไปสู่เรื่องที่จะเรียนอีกด้วยภาพประกอบเนื้อหานะคะเราใช้เป็นภาพจริงค่ะเพื่อกระตุ้นความสนใจกระตุ้นจินตนาการของผู้เรียนค่ะมีอินโฟกราฟิกช่วยอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเรายังมี AR ที่เป็นสถานการณ์จริงบริบทจริงของโลกเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนอีกด้วยค่ะ 3 2 1 ignitionจุดประกายความสนใจให้กับผู้เรียนเปิดโลกการเรียนวิทยาศาสตร์กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนมีทั้งตั้งปัญหารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงตั้งสมมุติฐานทดลองพิสูจน์และสรุปผล Features Case Study Science Bites Science TodayTry it out. Think about it. Think tank. Notes. Learning outcomes. Reflection. Key points. Revision worksheets. Review questions. Workbook ของ SciAhead นะคะมีกิจกรรมและการทดลองออกแบบมาเพื่อปลูกฝังกระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลเช่นเดียวกับการสืบค้นรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนะคะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการประยุกต์สิ่งที่เรียนมาให้เข้ากับชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะ Teacher Guide คู่มือครูในส่วนของคู่มือครูมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะscheme of work suggested answers common misconceptions additional activities overview of activities and resources SciAhead series ล่าสุดนี้นะคะเป็นหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นซึ่งมีความทันสมัยและใหม่ล่าสุดเลยนะคะเราใช้หลักสูตร Cambridge นะคะจากประเทศอังกฤษแล้วก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นนะคะอัดแน่นครบถ้วนกระบวนการเรียนรู้ค่ะมีภาพประกอบจริงตัวอย่างเยอะอธิบายด้วยอินโฟกราฟิกและ AR ซึ่งมีความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเจาะลึกกระบวนการทดลองและเข้าถึงสถานการณ์ของบริบทโลกปัจจุบันมีเนื้อหาที่คุ้มค่ามากๆนะคะและราคาก็เบามากๆด้วยค่ะจะ reference ก็ได้นะคะหรือ adoption ก็ดีค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่